สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาหาเครื่องรางกันนะฮะเครื่องรางนี้ชื่อสร้อยคอลายจุดนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานนะฮะแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ทำให้เป็นจุดสนใจนะฮะเครื่องรางสีสันสดใสอันล้ำค่านะครับสำหรับลูกศิษย์ของบรรพบุรุษนะฮะเพิ่มภูมิคุ้มกันความแข็งแกร่งและทำให้เกิดการโฟกัสนะครับว่ากันว่าเป็นเขาดอกตูมนะครับสาวกของบรรพบุรุษเชื่อกันว่าเขาสัตว์อายุยั่งยืนก็แตกหน่อนะฮะเหมือนเขากวางครั้งแล้วครั้งเล่าฮะจนกระทั่งวันหนึ่งสัตว์ร้ายกลายเป็นวิญญาณบรรพบุรุษนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่นี่นะครับเราอยู่ตรงนี้นะฮะของโฮโลฮอนกราวนะครับนี่นะฮะก็เป็นจุดพรนะครับการมาเราก็มาตั้งแต่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเราก็จะเจอบอสไมมิกนะฮะเราก็ฆ่าขำๆไปนะครับนี่ก็คือจุดที่เราลงลิฟต์มานะฮะซีโอฟราลิเวอร์เวลเดฟนะครับส่วนลึกของซีโอฟรานะครับนครอีเทอร์นอลซิตี้นะฮะโอเคอันนี้คือจุดที่เราปักหมุดนะครับเราอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีร้องเพลงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะครับหรือเราจะมีตัวอะไรบ้างไหมข้างล่างไม่มีนะฮะขี่ม้าลงไปเลยนะครับโดยของที่พกก็จะเป็นแบบนี้กระโดดลงไปแบบนี้เจ็บไหมนะมีผีเสื้อน้อยใหญ่อยู่แถวนี้นะครับวัตเตอร์ไฟนะฮะน้ำนี้น่าจะตายนะครับตกไปน่าจะจมบ่มแบมเลยนะครับมีของให้เก็บนะฮะ1ชิ้นนั่นคือรูน12โอ้โหแม่เจ้ายังรวยนะฮะรวยจัดแล้วคราวนี้จะขึ้นยังไงล่ะทีนี้อ๋อสรุปก็คือเราจะต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเราจะต้องขึ้นข้างบนนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่สยดสยองหวาดเสียวมากนะครับอุ้ยลงได้ไหมเนี่ยการอยู่บนหลังม้าเป็นอะไรที่สยดสยองที่สุดนะฮะอุ้ยไม่ย้อยไม่ย้อยเกมนี้เป็นอะไรที่สยองขวัญในการเดินทางแบบนี้มากนะยังดีที่ตรงนี้มันเดินได้นะครับเราจะต้องเดินไปทางสุดนู่นใช่ไหมแล้วตรงนี้ล่ะโอเคงั้นเราเปลี่ยนเป็นม้าแล้วกันนะฮะเป็นม้านะครับแล้วก็เป็นคนโอ้ยโคตรเสียวเป็นม้าเป็นคนนะครับกระโดดมานะฮะลงตรงนี้ได้ไหมฮะกระโดดมาลงกระทะทองแดงนะครับกระโดดลงมาเปิดไฟหน่อยนะครับอ้าวไฟดับไม่ใช่อ้าวมีคนคุมอยู่พี่ฮะพี่โหดไหม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 ฮะพี่ฮะพี่ไม่โหดนะฮะโอเคเขาไม่โหดนะครับมีของดรอปด้วยนะฮะดินโบนฮะฟึบนี่ก็คือไม่ใช่เครื่องรางเขางอกสิมันเป็น Essential Infing นะฮะ Head นะครับตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูสินะฮะอยู่ที่ไหนเอ่ยไม่ใช่เครื่องรางแล้วมั้งเนี่ยนะครับเป็นอะไรเนี่ยหรือว่ามันคือไอเทมนะฮะหัวแกะนี่ไง
Space Spirit Vapor นะครับคอส27นะฮะ Scale of Very Young นะฮะ Spirit How Many Sponging นะฮะ My Bear นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาข้อมูลเขาสักนิดนึงนะฮะข้อมูลเขาก็คือกะโหลกวิญญาณบรรพบุรุษนะฮะที่อายุน้อยมากลองคิดดูว่าจะงอกได้อีกกี่ต้นนะฮะใช้พ่นไอ้น้ำวิญญาณสร้างความเสียหายทางเวทมนต์นะฮะไอ้น้ำจะกลายเป็นน้ำพุร้อนชั่วคราวสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องกับทุกสิ่งที่สัมผัสจนกว่าน้ำนั้นมันจะหายไปนะฮะนี่คือศีรษะทารกบรรพบุรุษนะฮะฟิงพ่นน้ำอ๋อก็เหมือนกับอีตัวนี้ไงที่มันพ่นนะฮะตัวเนี้ย